เราจะไม่ใช้ตัวเลขเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะว่าเด็กผู้ชายจะอยู่สูงที่18ถึง20อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือมันจะเร็วกว่าสมัยก่อนแล้วนะครับถ้าเขาเรียนตามเกณฑ์เด็กผู้หญิงนะคือส่วนใหญ่ป.5 ป.6 อ่ะก็จะมีประจำเดือนแล้วทยอยแบบโตแล้วหยุดสูงหมดละถ้าเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงเร็วช่วงม.ต้นแล้วม.ปลายก็จะหยุดสูงคืออยากเพิ่มความสูงนะมันเป็นคำรวมๆเนาะคือในเด็กที่จะไม่สูงอะมันมีหลายคอนดิชันอย่างเช่นคอนดิชันที่เข้าวัยสาวเร็วหรือว่าเข้าวัยหนุ่มเร็วการรักษาก็คือการให้ยากดฮอร์โมนเพศไว้ก่อนขึ้นกับสาเหตุเนาะมันต้องมีคอนดิชันอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาสูงไม่ดีแล้วเราช่วยตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งคือกรณีที่ขาดฮอร์โมนมันจะมีอาการของการขาดฮอร์โมนนั้นๆด้วยอย่างเช่นไทรอยอย่างเงี้ยคือมันจะมีอาการของไทรอยที่ต่ำให้เห็นอย่างเช่นขี้หนาวท้องผูกน้ำหนักขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับตัวไม่โตพวกเนี้ยพอเรารู้สาเหตุนะไอ้นะมียาก็คือให้ไทรอยเสริมเข้าไปเขาก็จะโตกลับมาปกติก็ฮอร์โมนน่ะมีมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะครับคือเด็กก็ต้องเจริญเติบโตใช่ไหมครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความยาวตามอายุครรภ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันมีผลกระทบสูงอย่างเช่นไทรอยฮอร์โมนไอ้นี่ก็มีผลกระทบสูงฮอร์โมนเจริญเติบโตที่เราทราบกันเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเพศจริงๆแล้วนะครับคือในเด็กปกติทั่วไปเนี่ยฮอร์โมนที่กล่าวไปแล้ว 2-3 ชนิดที่มีผลกระทบสูงเนี่ยร่างกายเราผลิตเพียงพออยู่แล้วคือเราไม่จำเป็นต้องไปเสริมอะไรถ้าไม่ได้มีปัญหาว่าขาดฮอร์โมนเหล่านี้นะครับเขาก็จะโตได้ปกติไม่จำเป็นต้องไปเสริมอะไรเลยครับอัตราการเพิ่มส่วนสูงของเด็กเนี่ยคือทางโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับมีการวัดอยู่แล้วปีละ2ครั้งแล้วก็พล็อตลงไปในเคอร์ฟนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญมากๆในการบอกว่าฮอร์โมน 2-3 ตัวดังกล่าวเนี่ยมันขาดหรือเปล่าถ้าขาดเนี่ยอัตราการเพิ่มส่วนสูงมันจะน้อยลงปัจจัยที่มีผลกับส่วนสูงเนี่ยพันธุกรรมต้องมาอันดับ1อยู่แล้วความสูงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะครับอาหารก็เป็นปัจจัยที่มีผลแน่นอนการพักผ่อนหรือว่าการนอนหลับนะครับคือถ้าเราไปดูลักษณะการหลั่งของโกรทฮอร์โมนนะครับมันจะหลั่งเยอะตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงที่เราหลับลึกฉีดยาหยุดประจำเดือนแล้วจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตต่อได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะถูกต้องในกรณีที่เด็กคนนั้นเนี่ยเขาพัฒนาการเข้าวัยรุ่นก่อนวัยอันควรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้เกณฑ์ว่าเด็กเริ่มมีหน้าอกก่อนอายุ8ปีหรือว่ามีประจำเดือนก่อนอายุประมาณ9ปีครึ่งเด็กกลุ่มนี้ถ้าเราตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วนะเด็กกลุ่มนี้จะมีประโยชน์จากการฉีดยาหยุดประจำเดือนคือการสังเกตว่าเด็กหรือว่าลูกของเรานะมีฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่านะการเช็คอายุกระดูกเนี่ยเป็นการตรวจที่เราใช้อยู่บ่อยในการประเมินการเจริญเติบโตทางเพศของเด็กนะครับคือส่วนใหญ่นะเด็กผู้หญิงนะไม่ว่าจะอายุจริงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอายุกระดูก12ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาสามารถมีประจำเดือนได้อย่างเช่นเด็กคนหนึ่งอายุจริง9ขวบแต่พอไปฟิล์มกระดูกเขาอะเท่ากับเด็กอายุ12นั่นหมายความว่าร่างกายเขาอะเจริญเติบโตเหมือนอายุ12ปีนะคือเขาก็จะมีประจำเดือนได้คุณแม่สงสัยว่าลูกมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตอาจจะตัวเล็กหรือว่าเข้าวัยรุ่นเร็วกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยก็คือสามารถมาปรึกษาคือหมอเฉพาะทางด้านต่อมไรท่อได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะมีหมอเฉพาะทางด้านเนี้ยเพิ่มขึ้นจากในอดีตนะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะประเมินว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจร่างกายหรือว่าตรวจแลบหรือตรวจเลือดเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าประเมินทั้งหมดแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็จะใช้วิธีการติดตามแล้วก็แนะนำการปฏิบัติตัวแต่ว่าถ้าผิดปกติเนี่ยเราไม่ว่าจะด้านใดเนี่ยเราก็จะมีการรักษาทางด้านฮอร์โมนช่วยปรับให้เขาเจริญเติบโตกลับมาในเกณฑ์ปกติที่ควรจะเป็นนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่น่ะสงสัยว่าบุตรหลานของท่านน่าจะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะครับสามารถพามาตรวจรักษาได้ที่คลินิกต่อมไรท่อนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ